ันนี้หลายท่านเรียกว่าถือเลิกสะดวกรายงานตัวสสอย่างท่านนี้บอกว่าโอ้โหหลังจากไม่ได้เป็นสสมา17ปีนะคะสำหรับคุณอ๋อยจตุรนต์ฉายแสงสสบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็บอกว่าถือเลิกสะดวกค่ะจะได้มาทำความรู้จักกับสภาเพราะว่าตั้งแต่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ก็ไม่เคยมาเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนี่เป็นไงล่ะคะวันนี้หลายท่านเนี่ยเท่าที่อ่านข่าวมาบางคนเนี่ยครั้งแรกจะเป็นส.ส.ก็ตื่นเต้นเนาะก็เป็นธรรมดานะคะเขาก็ต่อสู้กันมาบอกว่าดีใจเพราะว่าไม่ได้เป็นส.ส.มา17ปีตั้งแต่ปี49เพราะว่าระบบการเมืองผิดเพี้ยนเกิดรัฐประหาร2ครั้งยุบพรรคการเมืองเพิกถอนสิทธิ์นะคะซึ่งคุณจตุรนต์ฉายแสงเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่ค้ำวอร์ดในวงการการเมืองนะแล้วก็ต่อสู้ผ่านอะไรมาเยอะอยู่พอสมควรครั้งนี้สมัยนี้นะคะก็ได้เป็นส.ส.นะคะซึ่งคุณจตุรนต์บอกว่าสภาพการเมืองจากนี้ไปผมเชื่อว่าเข้มข้นในการแก้กฎหมายที่สำคัญต้องอยู่ในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ส.ส.มีงานต้องทำต้องหาข้อมูลนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผมเชื่อว่าทางออกของเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลถามถึงกรณีส.ส.เพื่อไทยไม่อยากยกตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลคุณจตุรนต์บอกว่าตนเห็นจากข่าวแต่ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสไปฟังนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจตุรนต์ฉายแสงกันค่ะผมไม่สามารถคือผมก็เป็นส.ส.คนหนึ่งนะครับเป็นส.ส.ก็อย่างที่ว่าก็คือคงจะต้องพยายามช่วยกันทำให้ว่ายังไงก็ว่าไปด้วยกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าพรรคการเมืองถึงแม้ว่ารัฐนูลจะบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์และโดยเฉพาะเป็นลงมติรับด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอ่านเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนไหมประกาศอะไรจดไว้การดำเนินการทางการเมืองก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นการพูดตามหลักการแล้วเป็นการพูดตามความหวังอยากจะเห็นสิ่งที่ขอบคุณครับบางช่วงบางตอนเดี๋ยวไปติดตามคลิปย้อนหลังได้ที่ YouTube มติชนทีวีนะคะแล้วรวมไปถึงมีท่านอื่นๆนะคุณก้อยนะที่เรียกว่าก็เข้ามารายงานตัวใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน่อยนะไปที่หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่หน่อยคุณสุรทินพิจารณ์นะคะก็เดินทางเข้ามารับหนังสือรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสัมภาษณ์ประเด็นอะไรพูดถึงทิศทางในการโหวตนายกรัฐมนตรีจะยึดเกณฑ์เสียงข้างมากหรือไม่นะคะก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคตอนนี้นะยังไม่ได้มีการหารือเพราะว่าเพิ่งมารายงานตัวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองทั้งเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรทางพรรคเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันในวันที่30มิถุนายนนี้ประชุมที่ไหนประชุมที่ระยองนะคะส่วนตำแหน่งประธานสภาก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนในการเลือกผู้ที่เหมาะสมซึ่งความเหมาะสมของแต่ละคนเนี่ยเขาก็มองไม่เหมือนกันโดยส่วนตัวมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเพียงแค่ท่องหนังสือมาแล้วจะเป็นประธานสภาได้นะแล้วก็เห็นว่าผู้ที่ผ่านการเลือกเข้ามาเป็นส.ส.ก็สามารถที่จะเป็นประธานสภาได้หมดแหละทั้ง500คนครั้งที่แล้วเนี่ยโหวตให้นายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาเนื่องจากว่าเป็นลูกเขยของเพื่อนนายชวนจึงเปรียบเสมือนเป็นญาติไปด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้นายชวนที่เปรียบเหมือนเป็นพ่อได้พักผ่อนเพราะว่าตำแหน่งประธานสภาถือเป็นงานที่หนักและก็ต้องทำหน้าที่เป็นประธานสภารัฐของรัฐสภาด้วยก็คือถ้าเกิดควบก็ต้องควบ2ตำแหน่งนะคะต้องนั่งทำหน้าที่อยู่ข้างบนส.ส.โตเถียงกันก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวแล้วก็ต้องนั่งทั้งวันเพื่อให้งานเสร็จอันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันซะหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะเขาก็บอกว่าตำแหน่งประธานสภาก็เป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนนะก็สามารถที่จะเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามานั่งเป็นประธานสภาได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะพักต่อมาพักประชาชาติค่ะโดยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธานะคะก็นำสสพักประชาชาติเข้ารายงานตัวต่อสภานะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะ
วันนี้ก็หลายพักเลยเขาก็ถือฤกษ์นี้นะคะซึ่งทางหัวหน้าพักประชาชาติเองเนี่ยก็พูดถึงความชัดเจนต่อการเจรจาแบ่งโควต้ารัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้คุยกันเพราะต้องรอให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะที่ป่วยเป็นโควิดหายดีก่อนแล้วค่อยหาลืออีกครั้งพักประชาชาติไม่มีการต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีตามที่เป็นข่าวว่าจะขอเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการเพิ่มอีก1ตำแหน่งส่วนจะได้ตำแหน่งใดนั้นขอให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับพักประชาชาติเนื่องจากพักก็มาเพื่อทำงานและทำประโยชน์ให้ประชาชนนะคะสำหรับการเลือกประธานสภาปกติหากมีคู่แข่งต้องลงมติลับแต่หากมีชื่อคนเดียวไม่เป็นปัญหาแล้วเราจะปฏิบัติตามข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะให้พักใดได้ตำแหน่งประธานสภานะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงหัวหน้าพักประชาชาติกันค่ะก็มีการเสนอจากฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลานะครับประธานสภาคือฝ่ายตรงข้ามก็จะเสนอฝ่ายตนเองเข้ามานะเพื่อแข่งขันโหวตกันในสภาแต่เราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นที่มีหรือพูดกันว่าฝ่ายตรงข้ามจะเสนออีกฝ่ายนึงเข้าเป็นประธานสภาจะเสนออย่างไร ก็ได้ทั้งนั้นครับแต่ว่าการลงมติถ้าที่ผ่านมานะครับก็ลงมติตามมติของพรรคอันนี้เราพูดไม่ได้ว่าจะเป็นไปตามมติหรือไม่เป็นไปตามมติเพราะว่าเวลาลงคะแนนใดๆนะครับในสภานั้นก็เป็นอิสระของสมาชิกตามกติกาแต่ในทางการเมืองนะพูดถึงในทางการเมืองก็จะต้องมีการประชุมพรรคก็ต้องมีข้อตกลงว่าจะลงมติอย่างไรนะซึ่งเพื่อความเรียบร้อยก็ต้องลงมติไปตามที่ตกลงกันส่วนว่าจะลงมติไม่เป็นไปตามตกลงนั้นก็เป็นเรื่องที่จะพอไงเป็นทำได้แต่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องอาจารย์ส่วนตัวเรามองสเปคของประมุขนิติบัญญัติยังไงบ้างคะอาจารย์สเปคก็เป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะดูแลการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะงานของสภาคืองานการประชุมเพื่อออกกฎหมายและควบคุมฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นประธานคือประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนที่สามารถจะทำงานได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมากที่สุดและผมเชื่อว่าพรรคไหนที่เขาได้มีข้อตกลงว่าจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภานั้นเขาคงต้องเลือกคนที่ดีที่สุดในสเปคที่ผมกล่าวถึงว่าสามารถจะดูแลสมาชิกในการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับค่ะขอบคุณภาพแล้วก็คลิปจากสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ด้วยนะคะต่อมาเป็นพรรคใหม่เห็นเขาบอกตื่นเต้นเพราะว่าเขาได้เป็นส.ส.ครั้งแรกไปดูที่พรรคเป็นธรรมหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะคุณกันนวีสืบแสงเขาก็เข้าไปรับหนังสือรับรองส.ส.จากกกต.แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์นะว่าก็เป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ประชาชนเห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยจำเป็นต้องพลิกโฉมจริงๆจึงมีการเลือกจาก14ล้านเสียงให้กับพรรคก้าวไกลซึ่งพรรคเป็นธรรมก็ได้มีชื่อเข้าร่วมพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรเปลี่ยนโฉมประชาธิปไตยในครั้งนี้นั่นเองทีนี้คุณผู้ชมมันมีประเด็นเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องของปัญหาชายแดนใต้ที่เรียกว่าอาจจะส่งผลกระทบเรื่องนี้นะคุณกนวีบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่ช่วงหลังเนี่ยเรามีคำอธิบายนะในพรรคที่ทั้ง3พรรคที่เกี่ยวข้องใน3ประเด็นของ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเมื่อได้ชี้แจงไปทุกอย่างก็ทำไปด้วยการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการแสดงออกของประชาชนจำเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลแต่ทุกอย่างที่ทำไปจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เนี่ยจึงทำให้เข้าใจมากขึ้นก็ไม่หวั่นถ้าจะมีเรื่องของการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมาก็จะยึดหลักฐานนะของเราก็คือภายใต้รัฐธรรมนูญทีนี้ถามว่ามันเป็นห่วงเรื่องของการยื่นยุบพรรคหรือไม่ในกรณีนี้
คุณกนวีบอกว่าชี้แจงไปแล้วว่าเกิดความเข้าใจผิดในวันนั้นที่มีแบบสอบถามในการทำประชามติเราก็ชี้แจงไปแล้วว่าจริงๆการทำแบบสอบถามว่าสมควรจะไปทำประชามติหรือไม่มันก็เป็นกรอบในเรื่องของเชิงวิชาการเท่านั้นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเคยทำมาก่อนในสมัยก่อนแต่ที่มาเป็นประเด็นเพราะว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เท่านั้นเองทีนี้ถามย้ำเรื่องอะไรบอกว่ามองว่าเนี่ยเป็นเกมหนึ่งในการโค่นล้มรัฐบาลหรือเปล่าบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเราเห็นว่าเป็นขบวนการโค่นล้มรัฐบาลแน่นอนก็เลยมีทั้งหน่วยงานของความมั่นคงและหน่วยงานในพื้นที่เองก็ตามนะฮะนำประเด็นต่างๆเนี่ยพยายามที่จะมาทำอะไรพยายามที่มาโค่นล้มรัฐบาลนั่นเองทีนี้ถามว่าจำเป็นต้องชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องนี้ไหมนะคุณกันนาวีบอกว่าจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาในปัตตานีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าเป็นปัญหาหลักๆในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของปมเนี่ยที่บอกว่าจะถูกฟ้องยุบพรรคตรงนี้นะเขาก็บอกว่าเขาได้ชี้แจงถึงความชัดเจนของเรื่องนี้ไปแล้วนั่นเองนะคะนี่นะคะก็พักเป็นธรรมนะคุณนนท์กันนวีนะคะก็เคยมาให้สัมภาษณ์ในผ่านทาง YouTube มติชนทีวีก็มีคนติดตามเยอะเลยนะคะเขาบอกตื่นเต้นได้เป็นสส.ครั้งแรกนะคะฝั่งของรวมไทยสร้างชาตินะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะสส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาธิการของพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมกับสส.ประมาณ10คนของพรรคปรากฏว่าก็เข้ารับหนังสือรับรองที่กกต.นะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้แจ้งให้สส.ทยอยเข้ารับหนังสือรับรองเพื่อรายงานตัวต่อสภานะคะซึ่ง22มิถุนายนก็จะไปรายงานตัวที่สภาแล้วก็ทางพรรคก็พูดคุยกันมาตลอดพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นพรรคใหญ่โตมีส.ส.แค่36คนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่านะคะผู้สื่อข่าวเลยถามว่าอ้าวแล้วรวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาด้วยหรือเปล่าคะคุณเอกนัทบอกว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าหน้าที่การจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นเรื่องของพรรคลำดับต้นๆก่อนนะคะยอมรับว่า36ที่นั่งส.ส.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าในความเป็นจริงพรรคที่ร่วมเซ็นลงนาม MOU ก็มีกว่า300กว่าเสียงแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานสภาถ้าทางนั้นเสนอก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าข่าวในเครือมติชนขึ้นว่าหึงพีรพันธ์ไขก๊อกเก้าอี้เลขาทิ้งบิ๊กตู่แล้วเตรียมนำสส.รวมไทยสร้างชาติ36คนนี่ที่เขาไปรับหนังสือวันนี้รายงานตัวที่สภา22มิถุนายนอันนี้ก็เรียกว่าสอดคล้องกับคุณเอกนัทเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปที่สภากันวันที่22มิถุนายนใช่ไหมค่ะในข่าวบอกนะคะรายงานกันว่าผู้บริหารมีรายงานว่าผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำได้ทยอยเรียกหน่วยงานของแต่ละสังกัดประชุมกองงานต่างๆในทำเนียบรัฐบาลซักซ้อมหน่วยงานในทำเนียบเพื่อเตรียมความพร้อมกับรัฐบาลชุดใหม่โดยมีการสอบถามแต่ละกองงานต้องทำอะไรบ้างนะคะนี่นะคะรายงานข่าวก็บอกว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคที่ลุงตู่เนี่ยหรือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่รักษาการนายกในตอนนี้เนี่ยเขาเป็นแคนดิเดตนายกจากพรรคนี้ใช่ไหมค่ะคุณพีรพันธ์เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกเพื่อไปรายงานตัวเป็นส.ส.ในวันที่12มิถุนายนนี้นะคะในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคุณพีรพันธ์ก็นัดพบส.ส.ทั้ง36คนของพรรคที่รัฐสภาเพื่อรายงานตัวพร้อมกันใน11นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอติดตามในวันที่12มิถุนายนนะก็เขาก็จะยังไงอ่ะเขาก็จะเป็นส.ส.ค่ะก็เดี๋ยวต้องมาดูว่ายังไงเนาะว่าจะอัปเดตเป็นแบบไหนเพราะว่าก็มันมีกระแสออกมาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนี่ไปดูเนื้อข่าวได้ที่มติชนนะคะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ